นี่นะครับเป็นคลิปพูดเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อการลงขายนะครับหรือเทคนิคอื่นๆก็แล้วแต่นะครับผมเป็นคลิปแรกเลยนะเหมาะสำหรับมือใหม่นะฮะมือเก่าคงไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้คุยกับมือใหม่นะครับมือใหม่นะฮะเวลาลงขาย eBay ครั้งแรกเนี่ยแล้วคุณลงแบบ buy it now หรือหัวข้อ fixed price นะครับปัญหาหนึ่งที่เจอบ่อยมากเลยก็คือว่า eBay เนี่ยเหมือนจะออโต้มาให้เราเลยว่า best offer แล้วก็ติ๊กถูกตรงเนี้ยนะครับแล้วติ๊กถูกตรงนี้มือใหม่ก็จะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับก็จะไม่ยุ่งอะไรกับมันนะครับแต่มันคือปัญหาเลยฮะคืองี้คำว่า best offer ใน eBay นะครับก็คือเป็นการขายแบบให้ลูกค้าสามารถต่อราคาได้นะครับแล้วมือใหม่คุณก็ไม่รู้คุณก็มาตั้งขายว่าเอ้ยฉันจะขาย15 เหรียญ15 เหรียญคุณก็ตั้งใจเลยว่าเป้าหมายคุณคืออยากขาย15 เหรียญถูกป่ะแต่คุณหารู้ไหมว่าคุณเนี่ยติ๊กไอ้นี่ถูกอยู่คุณก็ตั้งเซตทุกอย่างแล้วคุณก็ลิสต์สินค้าไปตามกระบวนการตามปกติปัญหามันก็เกิดสิครับพอมันขึ้นว่าให้ออฟเฟอร์ได้เนี่ยลูกค้าครับมันต้องเข้ามาต่อรองราคาแน่นอนนะฮะแล้วมือใหม่ก็จะงงสับสนแล้วบางคนก็ยอมรับลดให้ก็อย่างกำไรดีก็โอเคไปแต่บางคนที่แบบเหมือนแบบมือใหม่ก็แบบพยายามขายแบบกดราคาไว้ก่อนจะได้ขายออกนะครับมันทำให้คุณอาจจะขาดทุนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมือใหม่ครับจำไว้เลยเน้นๆนะครับเวลาคุณเข้ามาในหัวข้อ format and price นะครับแล้วเกิดคุณต้องการขายแบบ buy it now คือ fixed price นะครับ best offer มันจะติ๊กไหมคุณตัวนี้นะครับให้คุณเอาติ๊กออกซะปึ๊กมันก็จะไม่มีการต่อรองสำหรับลูกค้าแล้วครับนะยังไม่ออกเนี่ย best offer ก็อย่างนี้นะครับนะแค่นี้แหละหัวข้อนี้นะครับก็คือหัวข้อ best offer นะครับแต่อนาคตถ้าคุณเก่าแล้วนะคุณอาจจะอยากขายราคานี้สัก30 เหรียญแต่คุณอาจจะใส่ไปสัก50ก็ได้ถ้าลูกค้าต่อรองมามันเกินราคาเป้าหมายของเราแล้วก็ขายแล้วถ้าวิธีนี้คุณก็คือติ๊ก best offer ไปนะครับโอเคนะฮะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแหละขอบคุณมากครับสวัสดีครับ